เอาละครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Maximum Gaming Channel กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ กับเกม Cookie Run Oven Break กันอีกเช่นเคยนะครับผมอ่ะวันนี้ครับผมจะมารีวิวไม่ใช่เบรกเอาสิผมจะมารีวิวในส่วนของคุกกี้นะครับผมที่ได้รับการอัปเดตบัฟขึ้นมาใหม่นะครับผมผมจะเริ่มจากคุกกี้ตัวแรกเลยนะครับผมเราจะเรียงกันไปเลยนะฮะตั้งแต่นี่เลยฮะตั้งแต่เทพธิดายันยาวจนถึงแบล็คเบอร์รี่นะครับผมจะรีวิวเรียงกันไปเลยนะฮะเราจะมาดูกันครับเวล4ใช่ไหมคะแนนก็อาจจะน้อยนิดนึงฮะแต่ก็โอเคอยู่วันนี้ผมจะมาเริ่มจากตัวเทพธิดาก่อนเลยนะครับผมซึ่งเป็นตัวแรกที่บัฟมาใน1ใน6ตัวนะครับผมสมบัติเท่าที่ผมดูทรงแล้วต้องใช้เป็นสมบัติเน้นทำแต้มนะครับผมตัวนี้นะผมจะเน้นเป็นดาบแล้วกันนะครับผมแล้วก็ดูจากทรงว่าตัวนี้ไม่น่าผลิตเยลลี่เยอะนะเพราะฉะนั้นก็เราเปลี่ยนเอาแอปเปิลออกไปเลยนะครับผมแล้วเปลี่ยนเป็นในส่วนของเอาเป็นอะไรดีน่าสนใจเอาเป็นน้ำผลไม้แล้วกันนะครับผมสมบัติบ้านๆเนี่ยแหละนะครับผมเพราะว่าหอยผมยังไม่เต็มด้วยนะครับผมเอ้ยเหลือเอาหอยมาใช้ดีวะดูก่อนนะแป๊บนึงนะน่าสนใจเอาเป็นหอยมาใช้ก็ได้ครับมาโอเคไม่เป็นไรนะครับผมผมจะเล่นนะผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าคุกกี้6ตัวที่ผมจะเล่นเนี่ยผมจะเล่นในแลนเดียวกันหมดเลยก็คือเป็นหมู่บ้านผักนะครับผมเป็นเบสคะแนนเลยว่าตัวไหนที่คะแนนดีหรือตัวไหนที่คะแนนไม่ดีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยโอเคตอนนี้ครับผมยังไม่รู้นะว่าคะแนนจะขนาดไหนนะฮะว่าเฮ้ยถือว่าตัวคะแนนเยลลี่นี่ก็ประมาณราวๆ 500,000 หรือเปล่าใช่ไหมรู้สึกมันดูดเข้าหาตัวเองด้วยดีเหมือนกันใช่ได้ครับใช่ได้แล้วก็ตัวสัตว์เลี้ยงนี่ก็ทำคะแนนไปได้ประมาณราวๆเท่าไหร่ 3-4 ล้านถ้าผมไม่ได้สังเกตตะกี้นี้ใช่ไหม61ไป65 4ล้านเลยนะโอ้ยคะแนนเยอะนะเล่นไปเล่นไปใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ก็จบที่ด่านแรกที่90ล้านนะครับผมถือว่าคะแนนใช้ได้เอาเรื่องเลยนะฮะก็เป็นตัวที่โดนบัฟคะแนนมาค่อนข้างใช้ได้นะครับผมถ้าใครที่ไม่มีตัวเล่นนะครับผมแบบไม่มีตัวเล่นก็เอาตัวนี้มาใช้ได้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุณวิ่งแบบไม่ชนเลยเนี่ยนะครับผมคะแนนมันจะค้างที่เท่าไหร่นะเนี่ยคะแนนมันจะได้เยอะนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่ว่าแม่นางคนนี้เขามีโล่ด้วยนะครับผมแล้วโล่มันดูดโล่มันทำงานเหมือนกับตัวคุกกี้เลมอนนะครับผมซึ่งคุกกี้เลมอนนะครับผมเวลาโล่ยังอยู่ก็คือเพิ่มคะแนนเยลลี่ทั้งหมดนะครับผมมาก็ถือว่าใช้ได้นะอู้จบที่145นะครับโอเคนะครับผมวันนี้สเตจที่เท่าไหร่แล้วสเตจที่3แล้วเนาะใช่ได้ใช่ได้แต่นะครับผมนั่นคือข้อดีคือคะแนนมันเยอะนะครับผมคะแนนมันกระจายนะครับคะแนนมันข้างแบบไปได้ไกลนะครับผมเยอะมากๆแต่ข้อเสียนะครับก็คือตัวนี้ไม่มีตัวไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีการเล่นแบบว่าสกิลที่ทำให้พาสกิลขวางได้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเล่นเอาระยะเลยค่อนข้างยากนะครับผมตัวนี้เลยจะเหมือนกับแบล็คเบอร์รี่นะครับผมเพราะว่าแบล็คเบอร์รี่เองก็เป็นตัวที่ทำระยะค่อนข้างยากนะครับผมถึงแม้ว่าจะมีขวดเลือดโพชั่นก็ตามครับแต่ว่าสกิลไม่ได้เพิ่มความเร็วแต่อย่างใดนะครับผมมาดูครับว่าจะจบที่เท่าไหร่นะฮะโอเคนะครับจบที่242ล้านนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองใช้นางฟ้าทะเลกันครับดูว่าคะแนนจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับชนไปแล้วไม่ทันแล้วมาสเตอร์แลนด์เป็นด่านหนึ่งที่เล่นยากมากนะฮะผมบอกเลยนะครับผมให้ประมาณสัก370ล้านอะประมาณนี้นะครับเรามาดูกันว่าจะเกินไหมถ้าผมไม่ชนเลยอะนะครับน่าจะถึงโอเ
325แล้วนะฮะตอนนี้คะแนนมาค่อนข้างไกลแล้วนะฮะโอเคใช้สกิลรอบสุดท้ายทำสบายๆนะครับโอ้อย่างนี้ถึงไม่ดีไหมเนี่ยน่าจะได้ประมาณ350นะฮะโอเค360ล้านครับถือว่าเป็นตัวทำคะแนนได้ดีนะครับแต่ว่าเล่นกับ Masterland ไม่ได้นะครับผมเพราะว่า Masterland คะแนนต้อง400ล้านขึ้นนะครับอ่ะเนื่องจากว่าเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมรีวิวตัวที่2เลยแล้วกันนะครับอ่ะมาเรามาเริ่มกันต่อเลยฮะเรามาต่อกับตัวที่2ครับคุกกี้เชียร์ลีดเดอร์นั่นเองนะครับผมตัวนี้ครับผมเคยลองเทสไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะซึ่งสมบัติที่ใช้เนี่ยแน่นอนว่ามันต้องเป็นแอปเปิลอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องเขาเรียกว่ามันผลิตเยลลี่เยอะใช่ไหมแต่ตัวนี้ครับต้องมีสมบัติทิ้งระยะอีกตัวนึงนะฮะผมให้เลยนะเพราะว่าผมเคยเทสมาก่อนหน้านี้ละต้องใช้ลายแทงครับตัวนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยตัวนี้จะทำระยะได้ค่อนข้างน้อยครับเพราะมันไม่มีทั้งรีโพชั่นขวดเลือดอะไรเงี้ยนะครับผมตัวนี้คะแนนน้อยกว่าเทพพิดายนะเทพพิดายคะแนน310ล้านตัวนี้ผมเคยเทสไป350ล้านนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสตัวคุกกี้เชียร์ลีดเดอร์กันครับไม่มีสกินเลยทั้งนั้นนะครับผมนะครับไปลองดูกันครับทำได้อยู่แล้วขอบคุณครับนะครับตอนเวลานางกระโดดนางก็จะคะแนนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมปกติคะแนนของการกระโดดของคุกกี้เชียร์ลีดเดอร์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 50,000 เองนะครับแต่รอบนี้คือปรับขึ้นมาเป็น 250,000 ต่อรอบนะครับผมเพราะฉะนั้นก็โดดได้โดดดีนะครับผมเรามาดูกันครับว่าคะแนนจะเป็นยังไงนะครับโอ้พลาดไปแล้วโอเคไม่เป็นไรคะแนนไม่ได้หายเยอะนะครับผมหรือเปล่าก็ตีไปสักประมาณสัก2ล้านแล้วกันนะนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยไปเทียบกันดูนะฮะตรงนี้เน้นกระโดดเยอะๆนะครับผมถ้าไม่กระโดดมันก็จะไม่ใช้สกิลนะครับก็จบที่ประมาณเกือบ90ล้านเนาะนะครับผมก็เป็นเบสกอร์ของตัวบัฟทั้ง6ตัวนะครับผมคิดว่านะนะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นโอเคครับเดี๋ยวผมว่าผมทำคลิปเนี่ยรีวิวคลิปละ2ตัวดีกว่านะครับน่าจะไม่สั้นแล้วก็ไม่ยาวจนเกินไปโอเคครับขึ้นมาสตาร์ที่226ล้านนะครับไม่ใช่200 126ล้านนะฮะใช้ได้ครับต้องแต่อย่างที่บอกครับว่าตัวนี้ต้องมีสมบัติเพิ่มระยะซึ่งนั่นก็คือสมบัติเขาเรียกว่าอะไรนะสมบัติไอ้นี่นะฮะลายแทงนะครับผมเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะระยะมันจะไปได้ค่อนข้างสั้นนะฮะนี่เราได้นี่แล้วนะฮะด้วยตรงนี้เน้นกระโดดนะครับผมกระโดดเข้าสู้นะฮะอันนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนว่าตัวสมบัตินี้เนี่ยนะครับผมที่ผมใช้เนี่ยเป็นสมบัติที่ผมตามความเห็นของผมนะนะครับผมไม่รู้ว่าเซตที่เขาเล่นเชียร์ลีดเดอร์แล้วได้ดีจริงๆเนี่ยผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะเพราะว่าผมไม่เคยเล่นนะครับผมไม่เคยเล่นผมไม่เคยแบบเช็คว่าเซตไหนเขาดีเซตไหนเขาไอ้เนี่ยทันไหมเนี่ยไม่ทันนะฮะผมเป็น22ล้านนะครับก็น่าจะราว310นะครับผมอย่างที่ผมคิดไว้310ประมาณนี้แหละนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าผัด2เนี่ยไม่น่าใช้เป็นไอ้นี้ด้วยน่าจะใช้เป็นพวกแบบเชอร์เบนหรือไม่ก็ล็อบสเตอร์คิดว่านะครับที่เขาทำกันได้400กว่าล้านนะมันคือมันมีเซตแหละนะครับผมคือแต่ว่าถ้าเกิดใช้เซตนี้เนี่ยไม่พอนะครับผมยังไงก็เล่น Masterland ไม่ได้นะครับผมเป็นคนที่แบบทำนางฟ้าทะเลมาเต็มแต่ตัวอื่นไม่ได้ทำอะไรเงี้ยเออโอเค287นะฮะอ่ะก็ถือว่ามาได้ค่อนข้างไกลนะครับไม่รู้ว่าน่าจะใช้สกิลอีกรอบหนึ่งทันนะครับแต่ไม่รู้แต่ไม่มั่นใจว่ามั
่มั่นใจว่าจะไปถึงขวดเลือดได้หรือเปล่า It was at this moment that he knew he fucked up Bruh สวยละโอเคโดดยื้อครับโดดยื้อโอเคถึงขวดเลือดครับเยี่ยมๆๆๆแต่ไม่น่าเทสกิลอีกรอบนึงทันนะนั่นแหละครับผมตีว่าถ้าผมไม่ชนเนี่ยก็อาจจะสกอร์ประมาณสักเท่าไหร่เลย360นะครับผม360 370ประมาณนี้นะฮะคะแนนก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมเบสสกอร์ของตัวพวกนี้เนี่ยเวลาคู่กับตัวของคุกกี้นางฟ้าทะเลเนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ที่ราวๆ350ขึ้นเป็นเบสเลยนะครับผมวันนี้เท่าที่ผมส่องดูนะครับผมเดี๋ยวต่อไปครับผมจะมาลองแซนด์วิชกับป๊อปคอร์นแล้วกันนะครับผมสองตัวนี้นะป๊อปคอร์นเล่นยากสุดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคลิปต่อไปนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับ